สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโกลบิโทปนะคะโตไปกับเราโตไปกับโฮปค่ะวันนี้เราจะมาชวนทำนี่เลยค่ะกล้วยทอดแต่วันนี้เราใช้กล้วยหอมนะคะส่วนผสมง่ายๆไม่ยุ่งยากแค่5อย่างเองค่ะนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามช่องโกลบิโทปฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเราจะมาเริ่มจากการผสมแป้งนะคะวันนี้เราใช้แป้งข้าวเจ้านะคะ100กรัมค่ะใส่ลงในถ้วยผสมได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะตามด้วยแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะ30กรัมน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายแดงนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะเกลือค่ะเกลือป่น 1/4 ช้อนชาผสมเข้าให้เข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเทน้ำเย็นจัดลงไปค่ะถ้าน้ำแข็งหล่นลงไปหรือว่าเราผสมน้ำแข็งไปพร้อมกันเลยได้ไม่มีปัญหานะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะคนเขาให้น้ำแข็งกับน้ำตาลละลายดีนะคะนี่ค่ะเนื้อก็จะได้ประมาณนี้นะคะไม่ข้นไม่ใสเกินไปถ้าใครทำใส่เกินไปเติมแป้งได้ไม่มีปัญหาค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะพักเขาไว้ก่อนนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาหั่นกล้วยของเราสูตรนี้นะคะเราใช้กล้วยหอมประมาณ4ลูกค่ะกล้วยหอมที่ใช้ก็ไม่สุกมากนะคะไม่ดิบมากค่ะกำลังดีนะคะเพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยเนื้อเขาจะค่อนข้างเละนะคะถ้าเกิดสุกมากนะคะนี่เราก็จะใช้หั่นแบบนี้นะคะตัดส่วนเกินออกนะคะเสร็จแล้วเราก็หั่นครึ่งเขาพอหั่นครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะผ่าเป็น3ส่วนค่ะสำหรับความหนาความใหญ่นะคะของกล้วยเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยนะคะดูขนาดนะคะพอดีวันนี้ได้มาขนาดใหญ่นิดนึงก็จะหั่น3แบบนี้นะคะกำลังดีค่ะถ้าเล็กเกินไปเนี่ยเวลาลงไปทอดเนี่ยเขาก็จะแข็งนะคะถ้าใหญ่เกินไปก็มันไม่อร่อยอะค่ะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ลงไปในแป้งเลยนะคะแนะนำนิดนึงนะคะเวลาใส่ลงไปในแป้งนะคะถ้าเรายังไม่ทอดอะนะคะพยายามกดให้เขาจมแป้งนะคะไม่งั้นเดี๋ยวกล้วยของเราจะดำนะคะนี่ค่ะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปลงทอดเลยค่ะตั้งกระทะนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนในการทอดค่ะใส่กล้วยของเราลงไปได้เลยใช้ตะเกียบนะคะแกะออกนะคะกันติดนะคะเขาจะติดกันอยู่แล้วเนี่ยพยายามแกะออกไม่ให้เขาติดกันนะคะนี่ค่ะพอต่อไปนะคะพอเขาเหลืองแบบนี้นะคะเราก็จะกลับด้านนะคะนี่เราจะทอดจนกว่าเขาเหลืองทั้งสองด้านนะคะนี่ค่ะพอเขาเหลืองแบบนี้แล้วนะคะตักเขาขึ้นได้เลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้ให้เสด็จน้ำมันนะคะแล้วเราก็จะทอดต่อจนหมดได้เลยค่ะสีที่ได้นะคะก็จะเข้มๆแบบนี้นะคะเพราะว่าเราใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปนะคะเขาไม่ได้ไหม้นะคะข้างในยังโอเคอยู่นี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะกล้วยหอมทอดของเราเห็นไหมคะง่ายๆไม่ยุ่งยากใช้เวลาไม่เกิน20นาทีก็ได้ทานแล้วค่ะนี่นะคะง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะเป็นไงคะกรอบค่ะรสชาตินะคะก็จะได้ความหวานของกล้วยหอมนิดๆนะคะแล้วก็ได้แป้งกับกรอบฟินค่ะบอกเลยอร่อยมากนะคะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากช่องโกลวิโทฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะใครมีคอมเมนต์อยากให้ทำอะไรอยากให้ทำเมนูไหนทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ